สวัสดีค่ะวันนี้แม่บ้านทำแกงร้อนวุ้นเส้นโบราณค่ะรสกลมกล่อมหอมอร่อยมากๆเลยค่ะทำไม่ยุ่งยากเลยนะคะแต่ความอร่อยสุดๆค่ะแม่บ้านใช้กะทิ500 ml ค่ะ2กล่องนะคะกะปิครึ่งช้อนโต๊ะค่ะหอมแดงบุบประมาณ15หัวนะคะคนให้กะปิละลายค่ะเสร็จแล้วใส่กุ้งแห้งตามชอบนะคะแช่น้ำให้นิ่มก่อนนะคะปลาหมึกแห้งค่ะใครมีตัวเล็กตัวใหญ่ใส่ได้หมดค่ะแช่น้ำให้นิ่มแล้วล้างให้สะอาดก่อนนะคะเผ็ดหูหนูค่ะใครจะใช้แบบแห้งแบบสดได้เลยค่ะดอกไม้จีนค่ะ1ถ้วยฟองเต้าหู้1ถ้วยของแห้งต้องนำไปแช่น้ำก่อนนะคะทั้งดอกไม้จีนและเห็ดหูหนูและฟองเต้าหู้ด้วยค่ะแช่น้ำจนนิ่มล้างให้สะอาดนะคะแล้วค่อยนำมาใส่แกงค่ะเราจะปิดฝานะคะให้เขาเดือดปุดปุดก็พอค่ะนี่ค่ะเขาเดือดปุดปุดประมาณนี้นะคะเราก็ปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลน้ำปลาค่ะน้ำแกงของเราจะมีกะปิอยู่แล้วนะคะไม่ต้องปรุงเยอะนะคะความหอมของกะปิกับกะทิก็พอแล้วค่ะใส่วุ้นเส้นได้เลยค่ะวุ้นเส้นนี้เราแช่น้ำให้นิ่มก่อนนะคะเราก็จะไม่ให้แกงเขาเดือดพล่านนะคะเดือดปุดปุดอุ่นอุ่นไปจนทุกอย่างสุกนะคะชิมรสดูตามชอบค่ะเสร็จแล้วใส่ต้นหอมได้เลยค่ะแค่นี้ก็น่าทานมากๆเลยค่ะกลิ่นหอมมากๆทำก็ไม่ยุ่งยากนะคะวุ้นเส้นเขาก็จะมีแป้งน้อยนะคะมีคาร์โบไฮเดรตไม่มากเราก็จะไม่อ้วนนะคะส่วนโปรตีนเราก็จะได้จากฟองเต้าหู้กุ้งแห้งนะคะเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะน่าทานมากๆเลยค่ะลองไปทำทานกันดูนะคะรับรองต้องติดใจแน่ๆเครื่องแน่นค่ะมีแต่ของดีมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยค่ะทานกับข้าวสวยร้อนๆนะคะเป็นมื้อเบาๆเลยค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะเอาไว้พบกันคลิปหน้าเมนูหน้านะคะขอบคุณมากๆค่ะ